ไปดูเรื่องความคืบหน้าคดีของแอมที่ใช้ไซยาไนด์ฆาตกรรมเหยื่อรวม15คดีกันบ้านนะครับซึ่งใน15คดีนี้มีผู้เสียชีวิต14คนแล้วก็รอดชีวิต1คนความคืบหน้าล่าสุดนะครับทางพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานผู้รับผิดชอบคดีนี้ก็ได้เข้าหารือกับอัยการนะครับเพื่อจะให้การทำสำนวนมีความรอบคอบก่อนที่จะสรุปส่งให้อัยการในช่วงปลายสัปดาห์หน้าซึ่งก็มั่นใจนะครับว่าหลักฐานสามารถมัดตัวผู้ต้องหาโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับได้เดินทางเข้าพบนายปรีชาสุขสงวนอธิบดีสำนักงานคดีอาญาสำนักงานอัยการสูงสุดและพนักงานอัยการในคณะทำงานคดีแอมนะครับเพื่อจะหารือเรื่องของการทำสำนวนคดีโดยใช้เวลาประมาณ30นาทีนะครับจากนั้นก็ลงมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยท่านรองโจ๊กนะครับก็บอกว่าเป็นการมาหารือเพื่อจะวางแผนในการทำสำนวนคดีให้มีความรัดกุมรอบคอบและก็กระชับในเรื่องของระยะเวลาและขั้นตอนการพิจารณาสำนวนเพื่อจะให้สามารถสั่งคดีได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยทางอธิบดีสำนักงานคดีอาญาก็ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเป็นพิเศษ1ชุดเพื่อจะพิจารณาสำนวนคดีนี้โดยเฉพาะเพื่อทำให้การตรวจสำนวนของอัยการมีความรวดเร็วมากขึ้นครับซึ่งสำนวนทั้ง15คดีที่เป็นคดีฆาตกรรม14คดีและก็พยายามฆ่าอีก1คดีก็จะสามารถส่งให้อัยการได้ภายในสัปดาห์หน้านี้นะครับซึ่งท่านก็บอกว่ามั่นใจนะครับว่าคดีมีความสมบูรณ์มีหลักฐานมัดตัวผู้กระทำความผิดได้ซึ่งโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตยกเว้นแต่ผู้ต้องหาจะรับสารภาพในชั้นศาลส่วนการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนั้นก็ยอมรับว่ามีหลายสิบข้อหาตามที่มีการเสนอข่าวกันไปนะครับคือที่เราได้พูดกันไปแล้วเนี่ยเกือบ80ข้อหาทีเดียวนะครับเพราะว่ามีการกระทำผิดเนี่ยต่างกรรมต่างวาระกันครับเอาไปฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากท่านรองโจ๊กหน่อยครับซึ่งวันนี้ในส่วนสำนวนเนี่ยนะก็มีความเรียบร้อยนะครับนะก็เรียกว่าสมบูรณ์นะครับนะก็คาดว่านะครับนะปลายอาทิตย์หน้าเนี่ยก็จะส่งสำนวนทั้งหมดให้กับอัยการแล้วนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ก็ไม่มีอะไรที่น่าหนักใจนะครับนะเพราะนั้นเฉพาะในส่วนของคดีแอมหรือทนายหรือรองออฟต่างๆนะครับเราก็จะสรุปสมการสวนทั้งหมดนะครับแล้วก็จะส่งสมการสวนทั้งหมดนะครับมีความเห็นทางคดีนะครับในการสั่งฟ้องนะครับมาอย่างพนักงานอัยการนะครับปลายสัปดาห์หน้าซึ่งก็ถือว่ามีความรวดเร็วมากเพราะว่าก็เป็นฝากสีเองนะครับเพื่อจะทำให้พนักงานอัยการเนี่ยท่านได้มีเวลาอ่านสำนวนนะครับเพราะที่ผ่านมาเรามักจะชอบส่งสำนวนฝากหกฝากเจ็ดนะท่านดูไม่ทันหรอกครับนะเพราะนั้นวันนี้สำนวนนี้ถือว่าเป็นสำนวนที่สมบูรณ์นะครับในคดีนี้นะฮะยังไงก็ประหารชีวิตอยู่แล้วนะครับนะครับเพราะนั้นยังไงก็ประหารชีวิตนะเว้นอย่างเดียวว่าเจ้าตัวเนี่ยจะมารับสารภาพในชั้นศาลนะครับนะเพราะนั้นโทษสูงสุดคือประหารชีวิตนะแต่ก็ตามนะครับตามใดก็ตามที่ศาลยังไม่พิพากษาเราก็ต้องยอมรับในหลักกฎหมายว่าเขาถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับนะแต่ในส่วนตำรวจเราเป็นต้นทางวันนี้พยานฐานเรามัดเชื่อมโยงทั้งหมดนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ในคดีของแอมทั้งหมดเนี่ยนะฮะเมื่อแยกต่างกรรมต่างวาระนะครับนะก็ต้องมีหลายสิบข้อหานะครับนะแต่เป็นข้อหาซ้ำๆกันนะครับก็เหมือนที่สื่อออกไปฮะมีประมาณที่สื่อบอกว่ามี80อะไรต่างๆนะครับก็เดี๋ยวผมไปนับดูนะครับนะแต่ว่ายืนยันว่าสำนวนเนี่ยสมบูรณ์นะครับนอกเหนือจากการส่งสำนวนคดีทั้ง15คดีที่เรียนคุณผู้ชมไปแล้วนะครับก็จะมีการส่งอีก2คดีของคนสนิทของแอมด้วยนะครับก็คืออดีตสามีคือรองออฟแล้วก็ทนายความร่วมด้วยนะครับซึ่งในส่วนของทนายความเนี่ยยืนยันว่าไปพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของเหยื่อก็หาที่ดำเนินการก็ยังอยู่ในเรื่องของการร่วมการทำลายหลักฐานในคดีนะครับซึ่งการดำเนินการหลังจากที่มีการส่งสำนวนให้กับพนักงานอัยการแล้วทางตำรวจจะมีการทำหนังสือไปถึงสภาทนายความเพื่อให้พิจารณามัญญาตทนายความอีกครั้งหนึ่งด้วยครับ